Tech สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนว IT นะครับที่ใครดูก็เข้าใจครับกับที่แล้วก็เก๋นั่นเองนะครับในรายการ T-Tech ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของโลก IT วันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่ารายการเรามีมาฝากกันแบบแน่นเอียดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไปอัปเดตเลยดีกว่าครับกับช่วง T-News T-News มาเริ่มกันที่ข่าวแรกให้เก่งก่อนดีกว่าวันนี้เก่งมีเรื่องของคนที่น่าสนใจมากใครอ่ะ Hugo Barraคือเขาเป็นผู้ชายที่เคยอยู่กับทาง Google ครับแล้วก็ลาออกจาก Google เพื่อที่จะไปช่วย Xiaomi Global ตั้งแต่ตอน Xiaomi เขาเพิ่งจะเริ่มตั้งขายปี2013นะคะปรากฏว่า Hugo เนี่ยเขาได้รับมอบหมายว่าจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ Xiaomi เป็นที่รู้จักรู้จักไม่ใช่แค่ในจีนแต่รวมถึงใน Global ในทั่วโลกด้วยปรากฏว่าผ่านมาจนถึงปี2016ก็ถือว่าทำค่อนข้างจะได้ดีแม้แบรนด์นี้จะยังไม่ได้ไปขายที่อเมริกาก็ตามแต่เขาก็มีการโพสต์ข้อความส่วนตัวมาบอกว่าเออเนี่ยจะออกแล้วนะออกจากเซี่ยมี่แล้วนะทำไมล่ะหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะไปไหนก็เขาก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าฮิวโก้บาร่าเนี่ยจะกลับไปที่ซิลิคอนวัลเลย์หรือเปล่าล่าสุดค่ะเซอร์ไพรส์กว่าไมค์ซักเคอร์เบิร์กอยู่ดีๆก็โพสต์ลง Facebook ของตัวเองเป็นรูปของตัวเองกับฮิวโก้บาร่าแบบของ AR อยู่ในออฟฟิศ Facebookงานนี้ทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตกลงคือคิวโก้บาร่าจะไปอยู่กับ Facebook หรอหรือเปล่างานนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะว่ากำลังจะร่วมมือกับคิวโก้บาร่าในการสร้างโปรเจกต์ VR ให้สมบูรณ์กว่านี้ก็คือคิวโก้เนี่ยจะมาดูแลในส่วนของแผนกงาน VR ทั้งหมดซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ร่วมกับ Oculus ด้วยนั่นเองนะงานนี้รับรองได้เห็นอะไรเจ๋งๆแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้ง2คนเนี้ยเขามีวิสัยทัศน์เหมือนกันว่า AR กับ VR คือเทรนด์ที่กำลังจะมาแรงมากในปี2017นี้แน่นอนซึ่งพอโพสต์ไปแบบนี้นะคะ Hugo Barra ก็ออกมาคอมเมนต์ใน Facebook Status นั้นบอกว่าเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันอยากที่จะไปร่วมงานเต็มที่แล้วนะคะเพราะเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีอะไรก็ตามมันจะดีได้ต่อเมื่อมันต้องทำให้คนหมู่มากใช้ได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้มีข่าวว่าเขาย้ายไปทำงานที่ไหนนะ Xiaomiเคยไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้เคยไปทำงานตอนนี้ก็เป็นข่าวในจีนอยู่เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกครับในใครที่เคยไปเที่ยวจีนนะครับหรือว่าเรารู้ๆกันว่าจีนเนี่ยเขาจะบล็อกกันเล่นไลน์เล่นทวิตเตอร์เล่นเฟซบุ๊กต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราถูกจำกัดการใช้งานไปแล้วเหมือนจะขาดใจใช่ไหมคุณไปจีนบ่อยคุณรู้สึกไงบ้างเวลาไปแล้วอะรู้สึกระยะขาดมิตรคือถ้าเกิดวันไหนเราไม่ได้เปิดโรมมิ่งไปอย่างเงี้ยบางทริปเราคิดว่าแบบเออไม่ต้องเปิดโรมมิ่งไปหรอกไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยากไปพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่บางทีก็อยากเปิดดูนั่นอยากเปิดดูนี่ก็อยากได้เห็นการอัปเดตของคนรู้จักบ้างอันนี้คือบล็อกหมดเลยบล็อกหมดเลยค่ะซึ่งหนทางของคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาก็ต้องเอาลักลอบแบบเปลี่ยน VPN กันถ้าอยากรู้นะทำให้สามารถเล่น LINE เล่น Facebook เล่น YouTube ได้ปกตินะครับแต่ว่าล่าสุดครับรัฐบาลจีนเขาออกมาเห็นจุดโวจุดนี้เขาออกมาประกาศว่าต่อไปนี้ใครที่เป็นประชาชนทั่วไปและลักลอบการเล่นสิ่งต่างๆนี้โดยผ่านโดยการเหมือนแบบแปลงค่า VPN เนี่ยถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายผิดกฎหมายเลยเหรอผิดกฎหมายซึ่งเขาบอกว่าโดยทาง South China Morning Post นะครับได้รายงานว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและ IT ของประเทศจีนนะครับเขาได้ประกาศว่าระบบ VPN เป็นบริการที่ผิดกฎหมายแล้วนะครับซึ่งการใช้ระบบ VPN นะครับหรือการเชื่อมต่อผ่านทางช่องทางพิเศษนั้นเนี่ยจะต้องใช้และได้รับการยินยอมจากรัฐบาลเสียก่อนโดยนโยบายนี้จะมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31มีนา2018โอ้โหคนจีนฟังแล้วคงแบบไม่เป็นไรเขาฟังภาษาไทยไม่ออกไม่เขาฟังไปเดี๋ยวก็ฟังกฎหมายสิกฎหมายคงแบบโหดเหมือนกันเนาะข่าวต่อมาของเราเป็นเรื่องของ Samsung กันบ้างหลังจากที่มีเรื่องของซีรีส์ Galaxy Note 7เหตุระบงระเบิดหลายๆคนตื่นตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นใครที่พก Galaxy Note 7ห้ามขึ้นเครื่องบินนะครับอะไรอย่างนั้นจนต้องมีการเรียกคืนเครื่องนะคะปรากฏว่าพอเรียกคืนไปล็อก2ออกมาก็ยังระเบิดอีกสุดท้ายเรียกเก็บทั่วโลกไม่ประกาศขายรุ่นนี้อีกนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยตกลงเกิดจากอะไรกันแน่ก่อนหน้านี้มีข้อสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับการดีไซน์ของตัวเครื่องที่มันบางเกินไปหรือเปล่าแต่ก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานล่าสุดเนี่ยทาง Samsung เขาออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาเองไปร่วมกับองค์กรอิสระหลายๆที่นะมากกว่า1 นะคะในการตรวจสอบว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ชุด
แต่ว่าก็เกิดจากแบตเตอรี่ทั้ง2อันรถแรกก็คือรถที่ขายครั้งแรกรถที่2คือเอาไปแก้ไขแล้วยังมีปัญหาเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่ดีไซน์ของตัวเครื่องมันค่อนข้างจะบางทำให้มันไปบีบเนื้อที่ของแบตเพราะว่าแบตมันก็ต้องใหญ่อยู่แล้วนะคะในความจุของโน้ต7เนี่ยทำให้ขั้วแอนโนดกับแคโทดหรือขั้วบวกขั้วลบอ่ะมันแตะกันพอแตะกันก็เกิดการลุกไหม้ได้นั่นเป็นสาเหตุของทั้ง2กรณีทำให้มีโอกาสเสี่ยงใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ทาง Samsung เขารับทราบปัญหาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกนะคะว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกโดยเขาเนี่ยก็มีการไปร่วมมือนะคะในการตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะและเขาก็บอกว่าต่อจากนี้เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ UC Berkeley และ Stanfordคือ 4-5 มหาลัยเนี่ยจะคอยมาช่วยตรวจสอบในรุ่นต่อๆไปเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกคือเอามาดูเรื่องแบตโดยเฉพาะเลยว่างั้นโดยเฉพาะทุกคนจงไว้ใจเพราะฉะนั้นจงวางใจเถอะว่าหลังจากนี้จะไม่ระเบิดแล้วมาที่ตัวต่อมาบ้างดีกว่าเป็นแกดเจ็ตล้ำๆนะครับซึ่งขอบอกว่าตอนแรกพอดูแล้วก็รู้สึกแบบประหลาดนิดนึงอ่ะอะไรคืออย่างที่บอกว่าแกรู้จัก Amazon Alexa ไหมหรืออะไรต่างๆที่เวลาเอาเป็นเหมือนแบบลูกทรงกระบอกแล้วตั้งอยู่ในบ้านสามารถสั่งเปิดปิดไฟได้เปิดปิดทีวีได้สั่งให้หามือถือว่าอยู่ตรงไหนก็ได้หรือว่าอะไรต่างๆเป็นเหมือนผู้ช่วยภายในบ้านได้ค่ะอันนั้นคือฝั่งอเมริกาไปแต่ตอนล่าสุดนี้มีแกดเจ็ตเหล่านี้คล้ายๆกันเลยแต่เป็นจากทางฝั่งญี่ปุ่นมีด้วยเหรอความเจ๋งของมันไม่ใช่แค่ว่ารูปทรงเหมือนกันแต่ผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นไม่ใช่ความเจ๋งมันคือมันมีนะครับภาพโฮโลแกรมสุดแสนน่ารักของสาวน้อยโมเอะอยู่ข้างในด้วยอ้าวนี่พิธีเป็นสายโมเอะเหรออ้าวไม่ธรรมดานะคุณเขาบอกว่าตัวนี้นะครับลักษณะการทำงานของมันเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นกระบอกทรงเป็นลูกทรงกระบอกอ่ะแล้วตรงกลางก็จะมีโฮโลแกรมเป็นรูปแบบสาวน้อยผมสีฟ้าแบ๊วๆเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยประมาณว่าแบบสวัสดีตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นผู้ช่วยแบบมีหน้าตาเป็นผู้ช่วยแบบเราเห็นตัวเป็นๆเลยว่าแบบเฮ้ยเขามีการเคลื่อนวงเคลื่อนไหวอะไรอย่างงี้สามารถคุยโต้ตอบกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญระหว่างวันเนี่ยเราสามารถส่งเมสเซจคุยกันกับเขาก็ได้เขาบอกว่าการทำงานของเจ้าเครื่องนี้นะครับจะมีกล้องและเซ็นเซอร์อยู่ที่คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวและกิริยาของหน้าผู้ชายด้วยก็จะดูฟิลได้เลยว่าตอนนั้นเราฟิลไหนถ้าเกิดเรารู้สึกเราเศร้าเนี่ยจะตัวกระตุ้นก็จะเริ่มมีการปลอบโยนอ๋อนึกว่าจะเปิดเพลงให้เฮิร์ตหนักเฮิร์ตหนักมันก็จะมีการปลอบโยนมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าสามารถใส่คำสั่งและตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็จะมีแค่เจ้าตุ๊กตาสาวน้อยโมเอะตัวเดียวหลังจากนี้จะมีการพัฒนาตัวกระตุ้นตัวอื่นๆมาเพิ่มมากขึ้นด้วยราคาเชื่อว่าหลายคนคงกำลังรอฟังอยู่20,000เขาเปิดตัวมาที่สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 298,000 เยนและกับการมีเหมือนมีแฟนในโลกไม่พิธีมันไม่จบแค่ 100,000 เพราะพิธีถ้าอยากได้สมาร์ทโฮม 100,000 บาทพิธีต้องไปเปลี่ยนหลอดไฟต้องไปเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยมันไม่จบแค่แสนเดียวไงแต่ว่าบางคนถ้ามีตังค์เยอะก็ไม่เป็นไรไงเอาความสบายใจเขาว่านะเอาความรู้สึกตื่นเต้นเขาว่าถ้าแสนนึงเก่งว่าไปจ้างเลขาคนนึงจริงๆถ้าบางคนคิดภาพไม่ออกรู้สึกว่าสิ่งที่ดิพูดมันดูเกินจริงเกินไปเนี่ยไปเสิร์ชหาได้เลยครับคำว่าเกตบ็อกใน YouTube คือมันก็เก่งคุณจะเห็นภาพสิ่งที่ดิพูดว่าความน่ารักมันมีความแปลกๆผสมอยู่อ่ะมันแพงไปเหมือนเราดูหนังเรื่องแบบเรื่องเฮอร์เอออะไรอย่างเงี้ยจริงแต่มันก็เป็นอะไรที่ล้ำที่เราไม่เคยคิดมันจะเป็นไปได้ใช่แล้วมันเป็นไปได้แล้วนะคะนี่แหละก็คือข่าวสารที่เรามาฝากกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปอัปเดตกันต่อกับช่วง News Update นะคะครับNews Update วันนี้มีภาพบรรยากาศงาน Solution Summit 2017ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมาฝากกันค่ะ Microsoft ประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Solution Summit 2017โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันที่น่าสนใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าร่วมชมงานพร้อมกันนี้ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่จะเกี่ยวโยงเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินงานขององค์กรใน4มิติหลักได้แก่การโต้ตอบและการสื่อสารกับลูกค้าการเสริมศักยภาพของพนักงานการยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจและการพลิกรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจทั้งนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เทคโนโลยี AR รวมถึง VRนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของ AAS และ Microsoft ที่มุ่งสร้างประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลาวด์ของ Microsoft บนเครือข่ายของ AAS ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานฟีเจอร์คุณภาพสูงในบริการ Office 365และแพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure ได้ดียิ่งขึ้นอย่างการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Techแฟนเพจที่เทคและ bugaboo.tv ค่ะ
ีเทค